ไปไหนงั้นลือตาย1ตาย2อีตาย3แตก2แตก3คิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บสวัสดีครับ FC ทุกคนคนดูหายไปไหนอะกล้องไอ้นี่ไอ้น้องไม่เรียกพี่เลยอะพี่นึกว่ากล้องอีฝั่งนั้นไงที่แท้กล้องอีฝั่งนี้โอเคครับก็กลับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนในวันนี้พี่ได้เลื่อนไปเจอคลิปนึงนะครับเป็นคลิปคอมโบของเฟิร์ก999นี่แหละแล้วพี่ก็คิดว่าแบบเชี่ยแม่งน่าเล่นว่ะแล้วก็พี่คิดว่านะครับในตอนที่เราแบบอยู่ในร่างแบบอัลติเมทของเผ่าเนี่ยแล้วเราแบบว่าใช้ผลหิมะคอมโบนี้โอ้โหพี่ไม่อยากจะคิดสภาพนะครับว่ามันจะโกงสักแค่ไหนถ้าน้องอยากเห็นคลิปนี้แล้วก็ซับสไครบ์และแชร์พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันพี่ลิงก์เว็บไก่ตันเนี่ยพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับเร็วๆนี้เราจะเอาเผาตื่นมาขายแล้วอย่าลืมไปซื้อรหัสกันด้วยนะครับน้องๆแล้วก็ขอพูดอีกอย่างนึงนะครับใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนหรือว่าแจ้งเตือนไม่ตรงเวลานะครับพี่อยากให้น้องๆนะครับช่วยกันยกเลิกติดตามและติดตามอีกครั้งนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซันคงเรื่องนี้แบบวิวพี่ก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับพี่ก็แบบก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูคลิปเฟิร์นนะครับน้องๆพี่อยากจะบอกว่าคือเราต้องเข้าเซฟโซนก่อนเว้ยไอ้วีดไม่งั้นโดนกระทืบพี่คงโดนกระทืบตายก่อนที่จะคือกว่าจะคอมโบเป็นนี่กูคงตายห่าไป30รอบไอ้สัสโอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้า YouTube ของเฟิร์น999ดูซาเข้าคอมโบยังไงวะหลักๆก็จะเป็นพี่ได้ไปเปลี่ยนเซตเรียบร้อยนะครับหลักๆก็เป็นหมัดอิเล็กทริกผลหิมะแล้วก็สไปกี้แล้วก็มีคอมโบกีตาร์นะครับที่พี่เล่นอยู่ทุกวันนั่นก็คือกีตาร์บุ๊กก็วีก่อนแหละส่วนมากคนโบคอมโบหิมะน่าจะกดวีก่อนนะใช่ไหมวะดูดิโอเคไม่วะเฮ้ยเดี๋ยวคลิป1นาทีนะครับแม่งคอมโบที่โคตรตึงเดี๋ยวดูใหม่ดิ C Z แล้วก็ V แล้วก็ดึงใช่ปะวะไอ้กดโคตรเร็วไอ้เวทกดโคตรเร็วเลยทุกคนดู V C X Z ตายครับเชียร์วันช็อตโคตรขี้โกงเลยฟื้อโอเคมัวหน้างานเลยละกันอันดับแรกก็มี X C Z V C X Z โอ้โหพี่ว่าพี่ได้แล้วนะทุกคนมาพี่ได้แล้วก่อนอื่นต้องหาหนูทดลองก่อนได้แล้วหนูทดลอง1ตัวตายไส้ไก่อีตายเอามันไม่เปิด PP เนี่ยโอ้ยไอ้โก้ถ้าน้องไม่กดซับสไครบ์พี่น้องจะโดนแบบนี้นะครับจะโดนพี่คอมโบตายหาเมียเปอร์เซ็นต์ครับกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ซะไอ้สัสจะมีใครออกมา1-1มั้ยวะ1-1มั้ยครับอันนี้ช่วงนี้แบบเสี้ยนอ่ะไม่ได้เล่น3 4วันนี่กูโคตรเสี้ยนบัฟฟูลเลยรู้ว่าเป่าฮะอุ้ยตรงนี้มันรั่วกันเทพเจ้าแห่งความถึกมาแล้วจ้าโมจิก็โมจิเถาะไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่เลยจริงๆโถมันอยู่มารีนอ่ะทำไมต้องย้ายมาเล่นมารีนกันวะพี่ไม่เข้าใจดีนะกดสกิลนี้ก่อนไม่งั้นกูแตกเฮ้ยอย่าตีให้เกตพี่ขึ้นนะน้องพี่เอาจริงนะโนบเชี่ยสกายเปียอุ้ยมันกดได้ไงวะถามจริงต้องรอดครับกูต้องรอดแค่นั้นแหละคอมโบวันช็อตของมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกคอมโบโง่ๆเอาตายเลยอ๋อยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอะครับไอ้ไก่นี่นี่ก็ต้องว่าจะตึงอะทุกจะเข้าเจอคอมโบก็เก่าเป็นไงไรสัตว์ถึงกับตะลึงที่ก็มาโมจิเนี่ยมันค่อนข้างแพ้คอมโบแบบว่ามันค่อนข้างแพ้เผ่าที่ถึกๆนะครับอย่างเช่นนี่เลยพี่แนะนำนะครับใครที่เจอแบบไอ้พวกแบบกระปุกโมจิบ่อยๆอ่ะพี่แนะนำว่าเผ่านี้แก้ทางได้โคตรดีอ่ะคือโมจิมันคอมโบเราไม่ตายภายในวันฉ่ำมันก็ทำอะไรเราไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมคนดูเชียร์ดูพี่จะแสดงอีกรอบหนึ่งโอ้ยกลัวดูดิไม่ออกจากเซฟโซนเลยอ่ะครับขี้กลัวจัดอ่ะโหเกตกูหมดเลยกระจอกเอ้ยบางอาจทำเกตกูหมดโอ้คอมโบกูไม่ตายสักทีนี่มึงท้อไหมฮะกูอยากรู้จริงเลยไก่สมเพชก็เล่นในแค่โมจิอะครับเจอคอมโบวันช็อตไปมึงจะรู้สึกยังไงบ้างอะรู้สึกท้อรู้สึกแท้ละสิใจจริงๆเลยว่าตบพวกไอ้แบบที่มันเล่นโมจิตึงๆได้นี่พี่โคตรสะใจเลยนะครับมันดูเหมือนว่าแบบมันเพิ่งแค่วันช็อตอะพอมันวันช็อตไม่ได้มันก็เป็นได้แค่ไก่หนึ่งตัวกระจอกทุยโอ้ยมันกลัวแล้วอะมันไม่เปิดพีพีกับพี่เลยอะโอ้ยกระจอกเอและแน่นอนว่าเดี๋ยวนะไอ้คลิปนี้คอนเทนต์อะไรอ๋อคอนเทนต์คอมโบตามเฟอร์999แต่พี่ยังไม่ได้คอมโบเลยขอหน่อยละกันเอ้ยอ้าวจะตายสักตัวเออกลับมากลับมาอุ้ยๆๆพอถึกเหมือนกัน
โอ้ยเชี่ยปิง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 ไอ้สัตว์ปิ้วตายไปใช่โง่เรียบร้อยกลางอากาศนะครับไม่ต้องอะไรมากอ่ะถ้าท่านหนีก็คือต้องตายกลางอากาศแค่นั้นแหละคิดว่าพี่ไม่ตามหรือไงล่ะไอ้กระจอกไก่คือหลายคนบอกว่าพี่แบบชอบพูดกระแทกใส่ไมค์นะครับแต่พี่จะพูดดีๆแล้วนะครับทุกคนก็โอเคครับตอนนี้นะครับน้องๆเอ้าชื่อมันรีตัวแต่มันก็เสียข้าวหัวนี่ใช่มั้ยมันไม่ได้รีตัวเอ้ยส่วนคือตอนเนี้ยมันมีไก่ย้ายมาฝั่งมารีนนะครับเพราะว่ากลัวพี่นะครับโดนนะโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ดึงมาแล้วนะครับแต่เขาก็หนีได้นะครับเขาแม่งหน้าด้านจัดเลยอะครับน้องๆไอ้สัตว์จะหนีไปไหนครับไอ้ไก่เผาปลาด้วยครับพี่ก็ว่าทำไมพี่ตีไม่ตายเลยเนี่ยครับทุกคนดูดิเดี๋ยวทุกคนจะหลับเดี๋ยวพี่จะพูดดีๆแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนพี่ต้องปลุก FC ก่อนนะครับตื่นแม่งไปไหนแล้ววะโอ้ยไก่แม่งเอ้ยไก่ติดปีกบินเคลื่อนโคตรสูงเลยโอ้ยกระจอกสมเพศจริงๆดูว่ากูสมเพศเวทนาแค่ไหนโง่โคตรชอบเลยตอนนี้นะครับความปากแซ่บของกูเริ่มกลับมาละไก่อ่ะไอ้นี่โคตรไก่เลยกูไม่อยากเล่นกับมึงละหนีทำไมวะโอ้ยกระจอกจริงๆเลยอะพี่เบื่อมากเลยครับทำไมเจอพี่ต้องพากันหนีอ่ะคือพวกมึงไม่สู้ได้ไงวะฮะโอ้ข้างซ้ายใจหรือปอดโอเคครับตอนนี้พี่ได้ย้ายเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟที่3เซิร์ฟที่4แล้วนะครับแน่นอนว่าเราก็จะทำการเกลียนคนด้วยคอมโบของเฟอร์999กูจะเจอคนไหมนี่ฮาซาดเนี่ยฮะขอถามก่อนใช่เมื่อกี้เจออยู่ตรงนี้ประมาณ30ตัวโอ้เจอแล้วต้องมาเป็นตัวไปเลยครับถล่มเอ้ยมันอยู่มารีนหรือเปล่าคนอยู่มารีนแม่งโคตรเยอะเลยเฮ้ยโอ้เราอยู่ไหนมารีนเฮ้ยฟูมูลไม่เจอฟูมูลโคตรบ่อยเปิดกลางอาณาเขตอุ้ยมันไม่เปิดพีพีไอ้ไก่เนี่ยเดี๋ยวดูมันดิพีพีก็ไม่เปิดยังทำทรงกลัวกูอีกนอเดี๋ยวกูแย่งมึงเองบัดตอนเนี้ยนะถ้าขี้กลัวขนาดนั้นมันก็ไม่ต้องเอาเออขอปลาเหมือนกันงั้นหรือเอาตายโอ้โหรีตัวเยี่ยมโคตรกระจอกมันพิมพ์ว่าอะไรวะมันด่ากูป่ะนี่เออปฏิบัติการแย่งบอดชาวบ้านแย่งแม่งเลยแล้วกันนะเรียบร้อยครับกูได้ใครบอกมึงกลัวเองถ้าจะกลัวขนาดนั้นก็อย่าตีนะนะไปนั่งเทรดผลในเซฟโซนเถอะเออเออกูจะบอกว่าขอยาล้านหน่อยไม่ได้เลยไงวะโอ้โหไอ้เหี้ยต้นตีทั้งนั้นเลยต้นตีทั้งนั้นเลยไก่นี่กูเข้ามาหน่อยฮะยึดแม่มีแต่ต้องติงทุกคนครับมันจะกระทืบพี่แล้วช่วยด้วยน้ำเมียใครติดกูนี่เฮ้ยโคตรเลวเลยโคตรซั่วเลยมีไก่จะตายหนึ่งตัวมันหนีไปแล้วเฮ้ยกลับมาครับรักกูแปลงร่างจังหวะนี้มึงมาได้เลยกูให้ทั้งตีพี่ให้หมดพี่แปลงร่างแล้วพี่ให้หมดพี่พวกแค้นแหละมาพี่ให้หมดแปลงร่างแล้วพี่ให้หมดฟิวจะไปไหนงั้นหรือจะไปไหนงั้นหรือตายหนึ่งเข้ามาก็ตายนะอาณาเขตซันกุงอ่ะตาย2เชื่อโคตรโกงโคตรโกงโคตรโกงยังไงครับอีตาย3ไม่เชื่อไปไหนแล้วหรอเอาไอ้ไก่ตัวที่นี่มันไปไหนละหรือกูโดนลัดนี่ยังไงครับยังไงครับยังไงครับแตกหนึ่งติดเมื่อกูติดอื่นไปสิโอ้แตก2แตก3โคตรเกียดไอ้ชิโคตรเกียดคอมโบมันก็ข้าวอะครับกูได้คอมโบสักทางมันนี่ไม่เลยนะครับอันนี้เรียกว่ามั่วชัดๆ
ไม่ต้องคอมบงคอมโบหรอกพี่ว่าแบบตั้งแต่มีเผ่ามานี่คือคอมโบยังไงก็คอมโบไม่ตายอ่ะคือมันเตียนอ่ะน้องๆเข้าใจไหมได้ละของเองแล้วแล้วฉันคงลากลงน้ำยังไงครับจังหวะนี้มันก็ต้องตายแหละนะอินในทีมของพี่น้องก็ต้องตายแหละตายทำไมไก่เรียบร้อยเป็นไงล่ะสภาพกูก็แช่น้ำชิวๆเลยเฮนี่ถ้าเผาเรามันแช่น้ำได้เนาะโคตรเกลียดเลยพี่ตบหมดนะครับตะกี้เนี่ยไอ้พวกไก่ที่มันบวกกันตรงหน้าเซฟโซนแต่พี่ตบหมดเลยคิดว่าพี่หดแค่ไหนครับเอาละคลิปนี้ใครชอบก็ซับตะไคร้และแชร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยละกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ฝันดี Perfect.